มาแล้วแพะหูเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยใช่ไหมหามุมก่อนโอเคมุมได้แสบตัวนี้ส่วนใหญ่มันจะทำหน้าที่เอาไว้แซะแล้วงัดไอ้ขี้หูด้านในออกเสร็จแล้วเราก็จะตามด้วยตัวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่แซะบางเอาไปเนี่ยเราวางไว้เหมือนเงี้ยเหมือนวางไว้ธรรมดาแล้วจับปลายเขางัดงัดงัดอย่างเงี้ยแล้วเวลางัดให้แค่กระดิกที่นิ้วมือนะเอาน้ำหนักของตัวเครื่องมือนะครับไม่ใช่ทิ่มเข้าไปนะระวังแน่ไปกับลำผิวหนังของหูแล้วก็งัดใช่ไหมอ๋อไม่มีปัญหาอ๋อไม่เป็นไรขึ้นไปเกือบบางถึงหูเลยไม่เป็นไรพอแซะได้เสร็จก็มี2วิธีคือขูดออกมาเห็นไหมเห็นขี้หูไหมพอเราแซะเขาหลุดปุ๊บเราก็ขูดออกมาได้ลักษณะนี้จะเป็นขี้หูแฉะเห็นไหมนี่ไงตอนทำดีเราไม่ได้ใช้น้ำหนักที่มือนะครับเราใช้แค่น้ำหนักของเครื่องมือแล้วก็ลูด เหมือนเราวางแน่ไปกับหูแล้วก็ค่อยๆดันเข้าไปเสมอเรียบไปกับผนังหูอย่างเดียวเลยนะครับน้ำหนักที่ลงไปนี่คือน้ำหนักของเครื่องมือนะครับไม่ใช่น้ำหนักของข้อมือหรือว่าเก่งหัวไหล่ไปอย่างนั้นไม่ใช่นะครับปลายนิ้วนี่เนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมมันต้องหล่นอย่างเงี้ยที่ปลายนิ้วที่เราจับเนี่ยนอกนั้นเราก็แค่จับแล้วประคองมันประคองมันมันก็จะเป็นน้ำหนักของไอ้เครื่องมืออย่างเดียวแล้วลูกค้าไม่เจ็บหรอครับอื่นดูเป็นไงพลิกไปด้านบนมีไหมด้านบนลูกค้าก็มีนิดหน่อยทุกทีเราจะไปทำแบบลักษณะแข็งแล้วตอนนี้จะเป็นขี้หูกึ่งแฉะกึ่งแห้งนะครับอันนี้ตอนนี้พอขี้หูข้างในหมดแล้วมันก็จะเหลือแต่ที่มันเป็นแฉะๆเปียกๆไอ้ตัวแห้งเอาออกไปละเพราะถ้ามันเป็นแผ่นเหนียวๆเนี่ยเราจะใช้ส้อมตัวนี้เขาเรียกผมชอบเรียกว่าส้อมที่อื่นเขาเรียกไงก็ไม่รู้เขาหายไปไหนวะเครื่องมือกูอ๋อหมายถึงตัวนี้เนี่ยเห็นไหมไอ้ตัวเนี้ยผมเรียกส้อมเอาไปเสียบแล้วก็หมุนแต่ตัวเนี้ยมันไม่ใช่ไงเพราะว่ามันไม่ได้เหนียวกำลังสอนเทคนิคเสร็จแล้วเราก็เอาน้ำยามาล้างเห็นไหมแล้วมีคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงมันสะอาดไม่ยากเลยครับถ้ามันยังเป็นเหลืองๆเงี้ยไม่สะอาดแล้วอย่าเอามือหยิบนะครับไม่รู้ชื่อโรคอะไรบ้างทำงี้แล้วทุกครั้งเครื่องมือเราก็ต้องแช่เลยนะครับ
ช่แอลกอฮอล์ดีสุดแช่แล้วเราก็เอาไปวางไว้ในที่อากาศถ่ายเทได้โดนแดดได้ยิ่งดีเลยเพราะร้านผมยังไงมันก็โดนแดดแดดมีเท่าทางเท่า3ทางกับร้านผมอะเลยเปลืองแอร์หน่อยสึบนี่เห็นไหมแซ่บเห็นไหมเหลือแต่ตรงปลายเห็นป่ะปลายที่เป็นเหลืองๆอ่ะเราก็จะทำไอ้ตรงที่ปลายที่มันเป็นเหลืองๆเนี่ยจนมันไม่เป็นเหลืองมันขาวปกติเหมือนเราที่แยกเข้าไปนี่แสดงว่าข้างในสะอาดแล้วความชื้นไม่มีแล้วเทคนิคที่จะทำให้ลูกค้าเพลินเลยตัวนี้นะเห็นไหมจับมันยาวๆอย่างนี้วางอย่างนี้แล้วก็หมุนอย่างนี้หมุนไปทางเดียวนะครับแล้วก็ลูดมันเห็นไหมลูดมันให้ปลายมันแหลมเนี่ยเวลามันไปชนแก้วหูมันก็จะไม่เจ็บข้อสำคัญพอเวลาเขาไปโดนแก้วหูเนี่ยแล้วจะเพลินมากเลยตอนนี้เหมือนแบบเรานวดเบาๆเบาๆครับลองนึกภาพไปเราจะนอนแล้วแม่มาลูบหัวอย่างเงี้ยนึกถึงแม่เลยนี่เนี่ยไม่ได้นึกถึงเมีย ใช่ไหมแล้วก็ตรวจสอบดูว่ามีขี้หูอยู่ไหมถ้ามีเราก็ค่อยๆแสเพราะบางทีเขาอาจจะหลบไปนิดๆหน่อยๆอันนี้อันแบบอันเล็กๆโอเคนี่ไงเห็นไหมคีบออกมานิดๆหน่อยโอ้ไข่ลายเนี่ยเสียดายอ่ะเลนตัวเก่าไม่อยู่ขายไปแล้วเพราะไม่มีจะกินเลยขายไปนี่ทำเหมือนเดิมเลยนะเห็นไหมตรงนี้ก็จะมีไขมันก็แซะให้หมดเลยแล้วก็เอาออกนี่ตอนนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วแล้วก็วนไปบางคนก็ว่าแล้วจะหมุนนานเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยถึงปลายมันจะซอฟอ่ะถ้าไปโดนแก้วหูนานๆมันก็จะช้ำได้นะครับเอาแค่มอบพอดีนับ1ถึง25ก็พอละก็เหมือนกระบวนไป25ครั้งอะครับเสร็จแล้วก็จบเพราะมีบางคนถามผมว่าทำไมเวลาจบกันแล้วชอบทำเสียงนี้ผมก็ไม่รู้เห็นก็ทำกันผมก็ทำตามตั้งแต่สมัยนู้นแล้วจบแค่นี้นะตอนนี้ก็มาดูขี้หูกันเหมือนเดิมเลยครับเริ่มต้นด้วยตัวนี้อุ๊ยบังเปล่าวะแล้วก็ค่อยๆแซะไปตัวนี้ก็เต็มหูเลยนะครับแงะๆไปก่อนครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแกกลัวคันแต่ข้ากลัวแกเจ็บเนี่ยค่อยๆแสะครับช้าๆช้าๆโอ้ๆน่าจะหลุดแล้วครับตัวเนี้ยถ้าควักออกมาได้ก็ใช้ตัวนี้ควักแต่ถ้ามันใหญ่ไปใช่ไหมแล้วกลัวลูกค้าเจ็บก็เปลี่ยนเป็นตัวบางๆอย่างนี้
คือมันก็เหมือนอันแรกครับเพียงแต่ว่าผมมาตอกแล้วก็รับมันให้มันบางลงเพื่อที่จะเหมาะกับการใช้งานนั้นไอ้เครื่องมือพวกนี้ช่างต้องแต่งเองกันครับนี่ไงเห็นไหมที่อัดอยู่เต็มหูอ่ะคือไอ้อย่างเงี้ยจะบอกว่าง่ายก็ง่ายจะยากก็ยากนะครับถ้าคือถ้าทำเป็นเนี่ยมันแป๊บเดียวอ่ะแต่ถ้าทำไม่เป็นก็เรื่องใหญ่อ่ะเพราะบางคนไม่เป็นก็ได้แต่ควักอะลูกหูจะเจ็บมากเลยนะเพราะเวลาขี้หูมันเป็นลักษณะเนี้ยมันจะอักเสบมันอักเสบง่ายครับอียานี่ไงเห็นไหมเส้นผมเข้าไปอยู่ข้างในด้วยว่ะนี่ไงเห็นไหมน้ำหนักที่ลงไปก็อย่างที่บอกนะครับเป็นน้ำหนักมืออย่างนี้นะเห็นไหมน้ำหนักมือไม่เกี่ยวเลยนะครับสองอันจับแล้วก็นิ้วกลางก็ลองนิ้วโป้งนิ้วชี้จับแล้วให้เป็นลักษณะเนี้ยแล้วเวลาแทงเข้าไปอย่างนี้ใช้แค่สองนิ้วเนี้ยประคองนึกออกมาแล้วก็ดันด้วยน้ำหนักของเครื่องมืออย่างนี้ลูกค้าก็หูไม่เจ็บแน่นอนอันนี้เป็นไม่ใช่เทคนิคส่วนตัวช่างส่วนใหญ่ก็น่าจะแค่กันเหมือนกันบางทีเพียงแต่ว่าบางคนไม่รู้อันนี้ก็ไปสำรวจอีกทีนึงมีอีกไหมไหนดูสิเองนิดเองโอเคเอียงรับแสงหาแสงหามุมหาข้างบนมีไหมข้างบนไม่มีข้างข้างมีไหมข้างข้างไม่มีตอนนี้ก็มาล้างใช้ซ่อมแบบนี้พันตอนล้างก็พันแบบนี้เห็นไหมพันเป็นทางเดียวแล้วก็ผมไม่พันใหญ่นะครับผมพันเล็กเพราะว่าเราจะล้างจริงๆอ่ะไม่เคยพันพอดีหูเลยพันเล็กอย่างเดียวอ่ะให้มันเข้าง่ายแล้วก็ให้น้ำเนี่ยมันน้ำไม่ที่เยอะอะไรเพราะว่าผมแค่เอาไปล้างแล้วก็จะเอาที่มันเป็นแบบผงเล็กๆเนี่ยให้ติดปลายมันออกมาแล้วก็ไอ้ที่เป็นคราบก็จะโดนไอ้น้ำยาที่ล้างเนี่ยทำให้พอดีโอ้น้ำยานี่อย่าทำแรงเกินไปนะครับบางร้านเนี่ยเขาใช้ไฮโดรเจนไฮโดรเจนผสมน้ำก็คือไอ้ไฮโดรเจนแบบ 2% นะครับเอามาทำกันซึ่งก็มันก็ไม่เป็นไรครับแต่ถ้าแนะนำได้เนี่ยผมอยากแนะนำเลยนะครับว่าให้ลงทุนแล้วไปซื้อเอาดีกว่าซื้อน้ำยาล้างหูมัน 80-90 บาทไม่เกิน100อ่ะเอาเต็มที่ไม่เกิน120หรอกมันไม่แพงเหมือนหน้ากากอนามัยแล้วก็ทำไปอย่างนี้เห็นไหมแสบปลายรูเรียวยาวๆทำไปเช็ดแล้วนอกก่อนบนไปให้ทั่วอย่างนี้แปลว่าสกปรกอยู่เห็นไหมมันมีรอยอยู่ก็เอามันออกเห็นไหมวางนี้เสร็จจับแล้วหมุนแล้วก็ทำนี้ผุดโอ้ยนิ้วโป้งมีแต่รอยย้อมผมอะโอ้เยี่ยมเห็นไหมโอ้แม่ตกดูนะเหมือนเดิมเลยทำปลายเป็นอย่างนี้วางอย่างนี้จับอย่างนี้แล้วก็หมุนเห็นไหมให้ปลายตรงนี้เลี่ยม
แล้วก็หมุนเข้าไปถึงแก้วหูวนสัก20ครั้งหรือ25ครั้งก็ได้อันนี้น่าจะเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่าน่าจะสะอาดแล้วมันไม่มีไอ้นั่นมาแล้วตอนนี้ลูกค้าจะรู้สึกเพลิดเพลินแล้วก็สบายมากแต่ก็อย่าทำนานเกินไปนะครับเพราะว่าแก้วหูมันบอบบางมันจะช้ำเอาทีหลังอะสิบแล้วเวลาเสร็จช่างเหมือนกันหมดเคาะไม่รู้เพื่ออะไร โอ้เดี๋ยวก่อนฉันลืมดึงไอ้นี่ขนหูออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นครีมแบบหมอเอาแบบนี้มาดึงขนยังได้เลยครับคีบแล้วก็ดีด้วยแต่วันนี้ไม่ได้ใช้จบโอเคเริ่มต้นด้วยตัวนี้เลยนะครับอันนี้เป็นขี้หูแบบแฉะแล้วก็ค่อยๆขูดอย่างนี้ปุ๊บออกมาแล้วเห็นไหมสดใสน่ารักรสชาติกำลังดีถ้าอย่างนี้มันเป็นขี้หูแบบขี้ผึ้งนะครับไอ้ตัวนี้เอาไปขัดรถได้จริงๆนะเงาวับเลยที่เขาทำกันนะพอได้อย่างนี้แล้วปุ๊บไม่ต้องไปขูดต่อครับเสียเวลานี่เลยเกียร์แว็กนี่คือน้ำยาละลายขี้หูครับไปซื้อตัวนี้ใช้ดีกว่าดีกว่าใช้ไอไฮโดรเจนเพราะตัวนั้นบางคนแพ้แล้วมันไม่ดีพอใช้ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็ในระหว่างนี้ก็ขูดให้ทั่วหูครับขูดเบาวิธีขูดแล้วก็คือที่ว่าจะไม่เจ็บก็คือเขาทิ้งน้ำหนักนี่เห็นไหมนิ้วโป้งกับนิ้วชี้ผมไม่ได้จับนะครับก็คือน้ำหนักเขาสามารถขยับขึ้นขยับลงได้แต่ผมเอานิ้วกลางวางไว้พอผมทำลักษณะนี้ดึงเข้าดึงออกไปอ่ะหูลูกค้าไม่มีเจ็บครับอันนี้คือเทคนิคการแค่หูนะอยากให้รู้กันและไอ้ที่เราทำอย่างเงี้ยน้ำยาเนี่ยเอาไปแล้วก็จะช่วยน้ำยาให้ทำงานได้เร็วขึ้นค่อยๆทำไหลไปแต่ไม่ต้องใกล้แก้วหูมากเพราะว่าบางคนเนี่ยช่างบางคนเนี่ยใกล้แก้วหูแล้วมือสั่นตรงนี้ถ้าเราแก้ไขที่เรื่องไอ้สมาธิได้ก็จะดีมากเลยครับฝึกฝนกันได้ครับเรื่องพวกนี้แล้วเดี๋ยวเราพอถึงจุดเนี้ยข้างในเขาเนี่ยขี้หูก็จะละลายหมดละไอ้น้ำยาเนี่ยแค่สองสามนาทีเขาก็จะทำงานกันได้ละตอนนี้เรามาผมจะทำอย่างนี้เลยสำลีทุกคลิปผมก็จะโชว์วิธีหมุนนะครับว่าทำอย่างนี้ที่เห็นนิ้วผมเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อะไรเลยนะครับกาวร้อนอย่างนั้นตอนที่ผมทำเครื่องบินพลังยางแล้วกาวมันติดถ้าใครชอบช่องของผมก็นุสลาอยู่ยืนยงนะครับกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดได้หมดเลยครับขอให้กดเถอะครับอย่า กดไอ้ที่มันเอาหัวอะไรนิ้วโป้งปักมันไม่ดีช่องเก่าของผมนี่บุษวงกดที่มีคนตาม 20,000-30,000 นั่นถูกปิดไปแล้วนะครับเพราะว่าไปผิดลิขสิทธิ์ฟุตบอลนะอันนี้ต้องกราบขอโทษเจ้าของลิขสิทธิ์ด้วยทั้งช่อง7ทั้งไทยรัฐทั้ง True Corporation ผมผิดแม่ง3เจ้าเลยโดนปิดเลยนี่เห็นไหมครับเนี่ยข้างในจะเป็นอย่างเงี้ยพอเราใช้แบบเนี้ยมันดีกว่าแล้วอย่าไปใช้มือจับนะครับทำงี้เอาแล้วก็ทิ้ง เราทำแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนเราซับไอ้ความชื้นในหูหมดนะครับเพราะตอนนี้ข้างในมันจะแฉะและชื้นแล้วเราก็เอาสำลีเข้าไปทำอย่างเงี้ยครับตั้งแต่ต้นจนจบเลยครับรับรองได้สะอาดและอยากรู้ว่าสะอาดไม่สะอาดก็คือเนี่ยเราทำสังเกตไหมผมทำไว้ยาวๆและนี่คือตรงจุดที่อยู่แก้วหูแก้วหูก็จะมีสีเหลืองก็มีคราบนิดๆนอกนั้นก็ไม่ใช่
แล้วตอนนี้เราไม่ได้ทำแก้วหูแต่เราทำรอบนอกเพราะว่าอย่างนี้มันก็จะสะอาดอย่าลืมนะครับทุกครั้งที่ทำเวลาจะดึงออกเราทำอย่างนี้เราจะไม่เอามือดึงนะครับมันสกปรกแล้วเดี๋ยวเราต้องไปจับหน้าเขาอีกลองนึกภาพไปขี้หูละขี้หูเขาไปสู่หน้าเขาไม่เท่าไหร่ดันมาสู่หน้าเราเนี่ยตอนที่เราแคะขี้มูกเราก็จะได้กลิ่นขี้หูเขาคิดได้ยังไงสังเกตไหมครับว่าผมจะทำสำลีให้มันยาวเพราะสำลียาวอย่างเงี้ยหูคนเราเนี่ยมันลึกเต็มที่ไม่เกินนิ้วครึ่งหรอกครับดังนั้นสำลีควรจะอยู่ระยะนี้และปลายสุดเนี่ยที่ผมจะทำซอฟต์แหลมเนี่ยก็เพื่อให้มันเนี่ยไปที่ซับที่แก้วหูแล้วมันไม่เจ็บครับจะเข้าลึกนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันดีแล้วเพลินยังไงลองทำกับหูตัวเองก่อนพอทำกับหูตัวเองก็เข้าใจแล้วจะทำกับหูคนอื่นได้ในแก้วหูไม่มีไอ้นี่แล้วแต่ไอ้ที่เห็นเนี่ยคือรอบนอกที่มันโดนไอ้น้ำยาครับถ้าอย่างนี้เราก็ต้องทำต่อไปทำจนหมดนะครับแล้วตอนนี้หูมันจะสะอาดจริงๆนี่สังเกตไหมผมทำยิ่งทำผมยิ่งเล็กลงเพราะว่าด้านข้างไอ้ตรงระหว่างกลางมันไม่น่าจะมีแล้วมันเหลือแต่ไปปลายนี่เราก็ไปทำที่ใกล้แก้วหูแต่เมื่อเราทำปลายเล็กและซอฟต์ขนาดนั้นเราไม่ต้องกลัวเลยครับว่าหูจะเจ็บเพียงแต่ว่าเจ้าของหูเนี่ยจะเสียวมากชัดเจน มันเสียวจะไปทีบางที่เขาก็จะใช้วิธีเอาไอ้เนี่ยวนกับไฟแล้วให้มันร้อนแล้วเอาเข้าไปข้างในแล้วมันจะอุ่นพออุ่นเสร็จแล้วเขาก็จะเอาซ่อมมาดีดแล้วก็ดังกรื๊ดกรื๊ดกรื๊ดให้มันสั่นทั้งหูนั่นอันนั้นผมไม่ทำนะครับผมตัดมาใช้ปัญหาด้วยคือผมไปสั่นกระเจือนที่แก้วหูโดยตรงเลยใช้ปลายสำลีเนี่ยแหละครับเสร็จแล้วเวลาทุกที่เลยครับช่างแต่ผมมันเหมือนกันหมดเวลาแค่หูเสร็จมันชอบทำนี้กันรู้ไหมครับมันคือสัญลักษณ์อะไรเสร็จแล้วว่าจ่ายตังค์อีกหน่อยแบบเป็นยูทูบเบอร์ได้แล้วค่อยจ้างคนมาช่วยถ่ายว่าวันนี้มันยังไม่เก่งขนาดนั้นช่องน้อยๆถ่ายเองบรรยายเองพากย์เองไม่มีตัดต่อ yes eo คิวหูเฮ้ยข้างนี้ไม่เหมือนข้างนู้นว่ะทำไมครับมันไม่มีเป็นก้อนใหญ่แต่มันก็ยังเป็นเนี้ยเป็นไขมันเนี่ยแต่มันไม่ใหญ่เหมือนก้าวข้างหนูนะเริ่มคิดแล้วแต่ก็มีทั้งหูเดี๋ยวต้องหาเด็กแล้วล่ะมาช่วยแคะหรือจะหาสาวน้อยมาเป่าหูดีถ้าเจอขี้หูโดยบังเอิญอะซีดคิดว่าไม่น่าจะมีแดนเซอร์มีได้เว้ยมันแห้งไม่ใช่มันแฉะไม่ต้องกลัวลูกค้าจะเจ็บเลยนะครับถ้าทำเทคนิคที่ผมบอกแบบเนี้ยเห็นไหมใช้ปลาย2นิ้วประคองแล้วแค่ประคองเอาไว้แล้วนิ้วกลางนี่จะเป็นตัวกำหนดน้ำหนักขึ้นน้ำหนักลงเสร็จแล้วครับนะมีเสียงในฟิล์มด้วยคำเมืองเราสาบพูดไทยแล้วแม่โลกเขารู้ว่าเราเป็นคนเมียง เสียงเข้าเมียงกับเมียง
เราไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยคำเมืองวรคำอันนี้คนโบราณก็เป็นห้องเคาะหูเนาะถ้าเราทำแรงก็กลายเป็นคุกคุกนี่ก็คือคนจะเจ็บมากตอนนี้เราเข้าใจว่าขี้หูน่าจะหมดแล้วเห็นไหมเราก็ขูดไปเรื่อยๆพอคิดว่ามันหมดแล้วแล้วก็นี่เลยใช้แดนเอียแวะครับน้ำยาละลายขี้หูครับไม่ควรใช้ไฮโดรเจนแล้วก็อยากแนะนำให้ช่างทั่วไปให้ใช้กับเอียแวะด้วยครับนี่ผมไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เขาเลยนะเนี่ยหรือว่าเขาจะมาให้ก็ดีเนี่ยใช้โคตรดีเลยถึงตรงนี้เราก็ปล่อยให้น้ำยาทำงานขณะที่ทำงานเราก็ขูดไปเรื่อยๆโดยใช้เทคนิคเดิมเลยครับนี่ครับปล่อยให้มันแบบฟรีครับแล้วเราไม่ได้ออกแรงอะไรเยอะครับเอานิ้วชี้นิ้วโป้งแค่ปกครองนอกนั้นก็ปล่อยให้มันขึ้นๆลงๆไปแล้วเราก็บ่นให้รอบหูแต่อย่าเอาไปถึงชนผนังแก้วหูนะครับเจ็บนะครับเอาแค่รอบๆและอยู่ห่างจากผนังแก้วหูแค่สัก 3-4 มิลก็พอละแค่นั้นก็เสียวละไอ้เราไม่เสียวหรอกครับลูกค้าเสียวส่วนผมเนี่ยผมไม่เคยกลัวเลยครับเพราะผมคิดไว้เสมอว่าไม่ใช่หูผมโอ้ยไม่ใช่คือผมมั่นใจในตัวเองไงครับแล้วก็มีสมาธิกับมันอย่างสูงนี่เห็นไหมมันละลายออกไหมเห็นเลยเห็นป่ะเนี่ยผมเขี่ยไว้ให้ดูเลยเห็นไหมดูความสดใสน่ารักเลยตอนนี้แค่คิดถึงคาราเมลบ้างผมเริ่มคิดแล้วตอนนี้ผมคิดถึงไอ้ติมที่เรากินกับเหล้าลำแล้วไอ้เหล้าลำแม่งอยู่ในไอติมอะครับมันจะเป็นหยดๆอย่างเงี้ยผมเคยกินมันทำมาแล้วมันใส่ลำเป็นแบบนี้เลยครับเหล้าลำไอติมเหล้าลำลำไม่ลำก็ไม่รู้แต่ผมว่าไม่กินละคนหนึ่งสุดสำลีครับสำลีก้อนแรกเราก็จะพันปลายแหลมใหญ่เหมือนเดิมพอใกล้ๆหมดเราถึงจะค่อยทำปลายแหลมเล็กนี่ครับสำลีมีหน้าที่ซับความสกปรกเป็นไงครับน่ากินเลยใช่ไหมครับเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยสะอาดจริงๆครับดูสิครับสนใจอยากกินไหมครับแล้วเวลาขี้เวลาออกให้ทำอย่างนี้นะครับดูจับงี้แล้วขี้อย่าเอามือไปจับนะครับมันสกปรกคุณลูกค้าเองหูหนีแล้วถ่ายวิดีโออยู่นะไม่งั้นเราจะตบลูกค้าดิ้นเลยนะเซช้าๆครับของพวกนี้ไม่ต้องรีบรับรองหูลูกค้าสะอาดแน่เห็นไหมทำอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับจนข้างในเขาหมดไอ้สีพวกนี้ก็คือสีของไขมันนะครับเราเรียกว่าขี้หูจริงๆมันเป็นไขมันนะครับเสร็จแล้วเราก็จะมาทำอ้อนี่ผมลืมไปนี่พอใกล้ๆจะจบแล้วเห็นไหมเราก็จะทำปลายเรียวเล็กลงจากที่ทำเหมือนคัตเตอร์บัตเราก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆโอ้ตายแล้วเราเจอไอ้ส่วนนึงที่มันหลุดจากข้างในครับหลังจากที่เราหมุนดูนะครับแฟนเนี่ยครับเห็นไหมเป็นก้อนที่หลุดออกมาจากข้างในเองหลังจากที่เราใช้ไข่ไอ้น้ำยาไขมันละลายออกมาเพราะบางทีเรามือไม่ถึงเราก็ใช้พวกนี้ช่วยได้ครับไอ้แค่หูเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากครับไอ้ที่ยากจริงๆคือตั้งกล้องถ่ายวิดีโอถ่ายคนเดียวเนี่ยยากมากเลยเพราะว่าทั้งมุมกล้องมุมแสงอะไรในกล้องไม่ให้บังกันขณะเดียวกันเนี่ยไอ้ที่ผมอยู่เนี่ยมันก็จะเห็นไม่เต็มถ้าผมจะดูผ่านอีจอกล้องโอ้โหก็เรื่องใหญ่เลยเพราะมันไม่ใช่กล้องแบบหมอนึกออกไหมหมอเขามีจอไอ้สโคปอะไรได้เนาะว่าถ้าผมได้เครื่องมือนั้นรับรองว่าผมเก่งกว่าหมอเยอะถ้าเรื่องความเบาของมือเนี่ยแต่ว่าผมรักษาแบบหมอไม่ได้นะเพราะหมอเขาเรียนมาผมไม่ได้เรียน
แต่ถ้าแค่มีทักษะในการแค่หูเนี่ยผมเชื่อเลยว่าผมไม่เป็นสองรองใครนี่ไงผมทำเรื่องยากๆให้เป็นเรื่องง่ายๆเห็นไหมแค่นี้ก็สะอาดแล้วก็ทำความสะอาดมันซะยิ่งทำก็ให้มันเล็กลงแล้วเราก็จะทำข้างในได้ปลายแหลมเล็กที่อยู่ข้างในเนี่ยครับถึงจะไปโดนแก้วหูเนี่ยมันก็จะเหมือนเรานวดเหมือนรูปผิวบางๆเหมือนเราไปรูปแขนคนเฒ่ารูปแขนสาวๆครับนุ่มๆ มันเพลินครับใครมารูปแขนผมก็เพลินรูปหัวก็ยิ่งเพลินแล้วเราก็ดูว่าข้างในเนี่ยมันยังสกปรกอยู่เราก็ต้องทำให้มันหมดด้วยการหมุนไปหมุนมาเนี่ยครับแล้วก็จะเห็นเลยว่าไอ้น้ำยาที่เราใช้ไว้เนี่ยมันได้ผลขนาดไหนมันดีมากครับทุกครั้งที่เราจะดึงเราใช้ครีมนะครับแล้วดูวิธีปั่นสำลีนะครับไอ้ที่เห็นมือผมอยากไปอยากมาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับกาวร้อนที่ผมทำเครื่องบินพลังยานกำลังฝึกทำได้เดือนเดียวแต่ผมสนุกกับมันมากผมใช้ไม้เสียบลูกชิ้นทำด้วยไม่อยากคุยนะแต่คุยเวลาอุตส่าห์ทำเพื่อสื่อการเรียนการสอนของเด็กเลยนะเนี่ยช่วงโควิดไม่มีใครทำจริงๆแต่ผมก็ได้เรียนรู้ไปกับมันสนุกดีกับวิธีการแก้ปัญหาแล้วก็เรียนรู้ที่แบบเรียนเองคิดเองเออสนุกมากเพลินตอนนี้เรามีปัญหาเล็กน้อยครับข้างในยังมีขี้หูอีกเยอะเดี๋ยวผมต้องขยับดูแล้วว่ามันมีอะไรข้างในตอนนี้ผมขยับมุมกล้องไปนิดนึงผมขยับมุมไฟผมขยับหูคุณลูกค้ากล้องไม่หลุดเฟรมแล้วผมก็ดูว่ามันอยู่ตรงจุดไหนครับผมเห็นแล้วจบตรงนี้แหละครับที่เป็นขี้หูที่เราเผชิญมันกับมันเมื่อกี้เพราะว่าเขาโดนน้ำยาล้างละ yes ใช่ไหมใช่เห็นไหมเนี่ยคือด้านในสุดที่เราทำแล้วเขาออกมาตอนนี้สำลีดันหมดเดี๋ยวเราไปหยิบสำลีก่อนสำลีฉันอยู่ไหนนี่เป็นครั้งแรกเนี่ยที่ใช้สำลีหมดอ่ะเดี๋ยวคิดตังค่าสำลีเพิ่มเลยโอ้โหอันนี้ก็เวอร์ไปแล้วเล่นๆใครจะไปกล้าคิดตังลูกค้าเพิ่มแล้วก็เอาเท่าเดิมแหละครับถือไปซะว่ามันเป็นจริงๆแค่หูเนี่ยผมดีใจมากเลยนะที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยซึ่งเขาเรียกว่าเกิดความทุกข์ความทรมานจากการคันหูอะไรก่อนนอนเนี่ยมันมีสูงแล้วผมเนี่ยทำให้เขาเป็นสุขได้ในผมแฮปปี้มากเลยแต่บางที่เนี่ยเวลาเขาแค่หูกันก็คิดว่าไอ้ทำแบบที่ผมทำยังไม่คุ้มกับราคา60บาทซึ่งจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอย่างนั้นเพราะอะไรนะครับแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยเป็นญาติเราเป็นอะไรเป็นลูกหลานเราปุ๊บเนี่ยแล้วเราทำสิ่งพวกนี้ความสุขมันเกิดขึ้นตั้งแต่ตอนที่เราทำแล้วครับความชำนาญอะไรของเรามันมีไปแล้วก็ทำจริงๆแล้วเนี่ยการทำงานด้วยความสุขเนี่ยมันเจ๋งมากเลยนะครับเพราะเราก็จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนตั้งแต่ตอนที่เราทำหนึ่งมันไม่มีความเครียดครับสมาธิเนี่ยเกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากการทำงานเนี่ยครับ
เพราะเราเองก็ไม่ได้เก่งแบบที่จะต้องไปนั่งวิปัสสนาอะไรนั้นเราก็เลยเอาสมาธิที่เกิดขึ้นจากการทำงานเนี่ยก็คือมีสติมีสมาธิอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทำไปรับรองครับเป็นสุขแน่นอนหลังจากเป็นสุขแล้วลูกค้าก็มีความสุขแล้วเราเองเนี่ยยังได้กางแถมมาเล็กๆน้อยๆครับพอเยียวยาในช่วงโควิดเห็นไหมครับสำลีข้างในเริ่มสะอาดขึ้นเรื่อยๆนั่นหมายความว่ามันข้างในก็จะไม่มีแล้วอันนี้แต่เราก็เพื่อความชัวร์ครับแล้วก็ทำแล้วก็ไปที่ด้านในอย่าลืมนะครับต้องทำปลายให้เล็กเรียวแล้วก็อ่อนนุ่มเมื่อไปโดนที่แก้วหูเขาก็จะเป็นนวดหูเบาๆเราใส่เข้าไปก็แค่ประมาณนิ้วไม่เกินนิ้วครึ่งครับแต่ละคนนี่จะไม่เท่ากันแต่ไม่เคยเห็นไอ้แก้วหูอยู่ถึงนิ้วครึ่งสักทีนอกจากแก้วหูทะลุอ่ะตอนนี้ความชื้นข้างในไม่มีครับแล้วก็เห็นไหมเริ่มจางลงแล้วอีกเที่ยวนึงก็น่าจะหมดแล้วนี่พอเรามั่นใจว่าข้างในมันสะอาดแล้วเที่ยวสุดท้ายใช่ไหมเราก็ทำให้มันเรียวเล็กๆอย่างเงี้ยเพื่อจะไปนวดแก้วหูเลยแล้วก็ปั่นสัก10-20วินับไปเถอะปั่นเยอะไปก็ไม่ใช่ดีครับเดี๋ยวแม่งโอ้ยมันพูดไม่พอไม่มีแม่งเอาใหม่เดี๋ยวมันจะระบมครับเหมือนตีแขนนะตีเบาๆตีไปเรื่อยจุดเดียวก็ช้ำได้ครับไอ้นี่ก็เหมือนกันฉันใดก็ฉันนั้นแหละครับคนนอนนานๆก็เป็นแผลกดทับได้ไอ้นี่ฉันใจก็ฉันนั้นนะครับไม่ใช่ว่าปั่นแก้วหูเพลินๆนี้ได้ทั้งวันนะครับไม่ใช่นะครับระบมนะจะบอกให้เพียงแต่แบบนี้มันกำลังสบายจบทำสูตรเดิมเลยเหมือนทั่วประเทศทำเสร็จแล้วใจตังค์โอ้ยสะใจมากชอบสวัสดีครับพบกันอีกแล้วแค่หูจริงๆผมก็ทำหลายอย่างนะเครื่องบินเครื่องร่อนแต่ผลปรากฏว่าไอ้ที่คนชอบจริงๆกลับเป็นเรื่องแค่หูคอมเมนต์ในแค่หูเยอะมากจริงทำให้ต้องมาแคะกันให้ดูนี่ไงเห็นไหมอันนี้เป็นขี้หูแบบกึ่งเปียกกึ่งแฉะทำช้าๆแต่เบามือไม่ต้องรีบขยับไฟโอเคไฟมาแล้วอยู่ไหมกี่หูที่หูลักษณะนี้เขาจะเป็นก้อนที่แฉะๆพอเราจับก้อนใหญ่ๆออกได้มันก็จะเหลือที่เคลือบๆตามผนังหูที่ร้านอื่นๆเนี่ยเขาจะใช้ไฮโดรเจนซึ่งจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนำนะครับจริงๆมันใช้ได้แต่บางคนแพ้ไฮโดรเจนก็จะไม่ดีผมแนะนำให้ใช้ยาละลายที่หูครับซื้อมาไม่กี่ตังค์ครับอัดเข้าไปเลยพอเอายาละลายขี้หูเข้าไปด้านในแล้วก็นี่เลยครับเอาตัวนี้ไปขูดรอบๆจริงๆละลายอย่างเดียวทิ้งไปสัก1นาทีถึง3นาทีเนี่ยมันก็ละลายขี้หูตามขอบๆได้หมดแล้วล่ะครับเพราะว่ายาละลายขี้หูก็ทำงานเร็วมาก
ยังแต่ว่าในช่วงนี้เราก็เลยเอาเนี้ยมาเขี่ยแล้วทำให้ลูกค้าเพลินๆในขณะเดียวกันเราก็เหมือนไอ้ลอกท่อผนังหูครับถ้ามันเป็นท่อไอ้ตัวนี้ก็เป็นเหมือนล้างท่อครับเพียงแต่ขูดเบาๆนะครับไม่ใช่เหมือนจอบเสียมแล้วไปคู่เอาไอ้คู่ว่าคำเมืองคู่ไม่ใช่ขูดคู่ในภาษาคำเมืองทางเหนือนี่หมายถึงแบบเหมือนกับเอาจอบไปขุดดินนะครับไอ้อย่างนี้เขาเรียกว่าคู่เป็นลักษณะปฏิยานั้นแต่อันนี้เราไม่ใช่คู่ครับเราขูดขูดแต่เบามือโดยใช้น้ำหนักของเครื่องมือเนี่ยแหละครับเห็นไหมพูดไทยประลัดเมืองเลยตอนนี้เราก็มาถึงขั้นตอนนี้เลยขั้นตอนนี้เราใช้สำลีนะครับม้วนอย่างนี้ปลายต้องเป็นอย่างนี้นะครับปลายไม่ได้ติดกับไอ้หัวเครื่องมือนะครับปลายให้แหลมเสี้ยมหน่อยแล้วเราก็ค่อยๆหมุนเข้าไปแล้วกะว่าที่ปลายไปถูกแก้วหูแล้วถ้าถูกแก้วหูแบบนี้ปลายที่เลี่ยมแล้วก็อ่อนโยนขนาดนั้นจะไม่ทำอันตรายกับแก้วหูนะครับแล้วพอถึงตรงนี้ให้เราขูดอย่างนี้ครับขูดอย่างเงี้ยถูไปอย่างเงี้ยแล้วค่อยๆวนรอบๆถูไปอย่างนี้แล้วค่อยวนรอบๆไปที่รอบๆหูสิ่งสกปรกหรือว่าขี้หูที่อยู่ในหูก็จะค่อยๆหลุดออกมาช้าๆเบาๆนะครับแล้วก็ต้องกะระยะที่ขี้หูกับแก้วหูด้วยนะครับต้องกะระยะให้ดีค่อยๆทำแล้วดูนี่เดี๋ยวจะให้ดูว่าขี้หูเขาเป็นยังไงค่อยๆทำเห็นแล้วเห็นไหมเนี่ยครับขี้หูไขมันที่อยู่รอบๆผนังหูเราก็เอาออกเสร็จแล้วเราก็ทำจำนวนครั้งอย่างนี้ไปเรื่อยๆเบาๆนะครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆทำจนไอ้สีเหลืองๆมันหมดแล้วมันเหลือสีขาวของสำลีแต่อย่าลืมนะครับว่าด้านในเนี่ยจะต้องทำให้พอดีกับคือให้แก้วหูได้ผลกระทบน้อยที่สุดนะครับพอถ้าทำเข้าไปลึกแล้วตรงปลายไม่เสี้ยมหรือว่าเลี่ยมจริงๆเนี่ยปลายไม่แหลมเบาบางเนี่ยจะทำให้ลูกค้าเจ็บได้เห็นไหมด้านในก็ยังจะเหลืองอยู่ตอนนี้ด้านขอบข้างตรงกลางหรืออะไรหมดแล้วตอนนี้เหลือแต่ด้านในทั้งนี้พอเป็นด้านในให้ทำแบบนี้ครับเราต้องทำบางเบาอย่างเดียวเพราะว่าหูคนเนี่ยมันลึกอยู่แค่นิ้วหนึ่งไม่เกินนิ้วครึ่งหรอครับไม่มีใครลึกกว่านั้นแล้วมั้งยังไม่เคยเห็นแก้วหูลึกๆสักทีทำแค่นี้แล้วก็ดูตรงปลายปลายเริ่มดีแล้วครับทำอีกครั้งสองครั้งก็จะหมดแล้วครับปลายเริ่มดีทำจนปลายที่ไปกระทบแก้วหูแล้ววนรอบแก้วหูเนี่ยมันไม่มีสีเหลืองนั่นแสดงว่าเขาหมดแล้วครับจริงๆเนี่ยแค่ดูก็เห็นแล้วครับว่ามันหมดไม่หมดตอนนี้หมดจริงๆเรียบร้อยถ้าใครชอบก็ช่วยกดติดตามกด Subscribe กดแชร์เมมได้นะครับกดถูกอกถูกใจกันได้ครับบอกคนที่ชอบเลยมาติดตามกันหน่อยอยากเป็นยูทูบเบอร์เหลือเกินจบมาเจอกันอีกแล้วอันนี้ก็จะเป็นการแค่หูอีกข้างหนึ่งเริ่มต้นมาโอ้อันนี้เป็นขี้หูทั้งเปียกแล้วก็แห้งอยู่ในที่เดียวกันแห้งก็แห้งไม่มากเปียกก็เปียกไม่มากดูครับเป็นแบบเนี้ยเห็นไหมแช่แรง
อ่ะให้คุณลูกค้าลืมตาดูชอบไหมกินโอ้ยพูดเล่นใครจะให้ลูกค้ากินเขาเก็บไว้กินเองใครจะไปกินล่ะพอหลังจากแค่ชุดนั้นไปก็เหลือแต่นี่ขี้หูแบบนี้เห็นไหมเป็นขี้หูแฉะเช็ดมันออกซะเสร็จแล้วก็แคะต่อไปแคะต่อไปใช่ไหมนี่ไงใหญ่มากเนี่ยถ้าเกิดเก็บไว้นานอีกนิดเนี่ยขี้หูลักษณะเนี้ยมันจะเป็นเชื้อราเพราะว่าความเหนียวความชุ่มชื้นหรือว่าไอ้ขนหูที่เข้าไปติดข้างในจะเข้าช่องแบบอะไรหรืออะไรเนี่ยกับความชื้นเนี่ยทำให้เป็นเชื้อราได้ชาวไปหาหมอแคะไม่ได้หาอะไรไม่ได้ไปหาซื้อยาดอดหูเอาครับยาละลายขี้หูช่วยได้เลยครับแนะนำทางบ้านนะครับถ้าไม่มีเวลาไปแคะนี้ไปซื้อยาหยอดหูช่วยท่านได้ครับยาหยุดหยอดหูเดี๋ยวนี้ไม่แพงครับไม่น่าจะไม่ถึงร้อยอ่ะตอนนี้ด้านในหมดแล้วเราก็จะมาทำใช้ยาหยอดหูช่วงยี่ห้อเราไม่โชว์ครับเพราะเขาไม่ได้สปอนเซอร์จากเขาเลยเราอัดเข้าไปเรียบร้อยเต็มแม็กลูกค้าหูอื้อไปเสร็จแล้วเราก็ใช้ตัวนี้เข้าไปขูดครับเหมือนเดิมขูดทิ้งน้ำยาแล้วก็ขูดไปสัก1นาทีถึง3นาทีระหว่างถึง3 1นาทีถึง3นาทีถ้าไม่รอเวลาไม่เราก็ขูดไปอย่างเงี้ยครับช้าๆขูดให้รอบหูเหมือนเรากำลังทำความสะอาดท่อน้ำอะครับเพียงแต่ว่าเราจะถูแบบขัดพื้นห้องน้ำหรือขัดท่อจริงๆไม่ได้นะครับเพราะท่อนี่เจ็บตัวหูคนเนี่ยมันเจ็บนะต้องเบามือหน่อยโอ้อันนี้ละลายเร็วมากละลายเร็วนี้ก็ไม่ต้องถึง3นาทีก็ได้แล้วครับเราก็เริ่มเลยดูนะครับเวลาเราปั่นสำลีแซ่ปลายต้องเป็นอย่างนี้เหล็กจริงๆอยู่ตรงนี้นะครับแล้วปลายอยู่ตรงนี้ตรงนี้ช่วงที่จะไปกระทบแก้วหูแต่เราจะไม่เอาเข้าไปลึกถึงขนาดไปเอาเหล็กตรงนี้ชนนะครับเพราะไม่งั้นเขาจะเจ็บลูกค้าเจ็บแต่เราไม่เจ็บครับเราเล่นแล้วเราค่อยๆปั่นเพราะว่าหูของคนโดยปกติก็ยาวตั้งแต่นิ้วนึงลึกเข้าไปไม่เกินนิ้วครึ่งหรอกครับขนาดนี้ก็ติดแก้วหูแล้วแล้วเราทำอย่างเงี้ยขูดทีละโซนนะครับค่อยๆทิ้งน้ำหนักแล้วก็ขูดขูดขูดให้เป็นรอบๆเหมือนถูบ้านนะครับเสร็จแล้วก็หมุนครับเมื่อขูดรอบหูแล้วก็หมุนมุมที่หมุนก็ให้ได้ทุกมุมพยายามบิดนะครับวิธีบิดแบบเนี้ยเราจะบิดตรงหัวและไอ้ตรงหัวมันจะปิ้นไปปิ้นมาเขาเรียกอะไรหมุนไปหมุนมาเมืองมาอ่อยอีกแล้วหมุนไปหมุนมาอยู่นั้นแล้วดูความสำเร็จกันนะครับนี่คือขี้หูที่ติดอยู่ตามผนังหูที่ดีต้องเป็นอย่างนี้นะครับทำอย่างเงี้ยแล้วหูจะสะอาดมากเสร็จแล้วเราก็ทำแบบเดิมอะครับทำแบบเนี้ยจนหูข้างในเนี่ยมันไม่มีสีเหลืองแล้วก็ความชื้นจากไอยาล้างหูเนี่ยหมดเพราะว่าสิ่งต้องการก็คือแค่ตรงนี้เองลายมาอีกแล้วผู้ชายเล่นลายมันจะส่งหนังโป๊เบื่อมากเบื่อที่จะดูทำอย่างนี้แล้ววนรอบๆนะครับเห็นไหม
ข้างในก็เริ่มจะสีเหลืองจางลงนะครับเห็นไหมเราทำให้เล็กลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะเราจะต้องเอาเข้าไปข้างในตอนนี้ถึงแก้วหูแล้วนะครับแล้วก็หมุนด้านในครับพยายามบิดทุกมุมแต่เบามือนะครับนี่คือด้านในครับเห็นด้านในไหมมีขี้หูอยู่ค้างหน่อยไม่น่าอีกไม่กี่ครั้งก็น่าจะหมดนะครับนี่ดูนะวิธีหมุนทำนี้รูดขึ้นมารูดขึ้นมาแล้วก็หมุนครับช้าไม่ต้องรีบเรามีเวลาเยอะแยะเห็นไหมข้างในปลายก็จะเริ่มสะอาดแล้วครับคงอีกไม่กี่เที่ยวครับตัดต้นยอมเลยสำลีหลุดเสียอีกจบใครชอบก็กด Subscribe กดติดตามในช่องนุสราอยู่เย็นโยมได้นะครับเจอกันคลิปหน้า